เอ๊ยังไงเพื่อนพิธีกรช่องดังเห็นสงกรานต์อยู่กับดาราสาวมอมะที่ไม่ใช่แมทงานเนี้ยก็เล่นเอาขาเผือกเนี่ยตาลุกวาวกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากรายการข่าวบันเทิงทางช่อง8นั้นก็ได้เมาเรื่องเด็ดถึงความรักของสงกรานต์เตชะนรงค์และแมทพิลานีหลังจากชาวเน็ตนั้นจับผิดความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าชักจะได้กลิ่นแปลกเหตุเพราะเพจดังเจมอย108นั้นก็ได้ออกมาหย่อนปริศนาว่าความรักดาราควงไฮโซไปยิมเที่ยวผับซึ่งหลายๆคนนั้นก็โยงคือแมทและไฮโซพกประกอบกับแมทพิลานีนั้นไม่ได้ไปร่วมงานฉลองวันเกิดคุณแม่ของสงกรานต์รวมไปถึงวันเกิดของสงกรานต์แมทก็ไม่ได้อยู่ด้วยโดยหนึ่งในพิธีกรนั้นก็ได้เผยว่าเพื่อนของตนเองนั้นได้เจอกับแมทและไฮโซพกที่ผับด้วยกันจริงๆรวมทั้งถ่ายโมเมนต์ฟีดใน IG ของทั้งคู่ก็ไปออกกำลังกายในยิมเดียวกันแม้ว่าจะไม่มีรูปคู่แต่ก็รู้ว่าเป็นที่เดียวกันแต่ทั้งคู่นั้นจะไปเที่ยวด้วยกันหรือไม่ก็ไม่แปลกเพราะทั้งแมทและไฮโซพกนั้นก็ออกมาบอกแล้วว่าเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วและก็แฮงเอาท์ด้วยกันอยู่บ่อยๆส่วนความสัมพันธ์กับหนุ่มสงกรานต์นั้นชาวเน็ตนั้นก็จับผิดว่าอาจจะเลิกรากันไปสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะค่ะตั้งแต่ช่วงที่สาวแมทนั้นตัดผมสั้นแต่แค่ยังไม่อยากจะออกมาเปิดเผยแต่ก็เป็นไฮไลท์เด็ดตรงท้ายคลิปนี่แหละค่ะเมื่อพิธีกรสาวนั้นได้หย่อนระเบิดเผยข้อมูลเด็ดอ้างว่าเพื่อนของเธอนั้นเพิ่งจะเจอกับหนุ่มสงกรานต์กับสาวอื่นที่ไม่ใช่แมทสาวคนนี้นั้นเป็นดาราเหมือนกันเคยเล่นซีรีส์อายุสัก30แต่ก่อนภาพรักใสๆแต่ตอนนี้นั้นเปลี่ยนแนวเป็นสาวแซ่บแล้วและก็มีชื่อย่ออักษรมอมาที่ไม่ใช่แมทพิรณีส่วนความสัมพันธ์ของสงกรานต์กับสาวคนนี้จะเป็นอะไรก็คงต้องรอเจ้าตัวออกมาเคลียร์เองนั่นล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ